ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะครับผมพี่อาสโลแกนรายการเราว่าไงคะหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรักสามัคคีใช่เลยวันนี้นะคะนุชก็จะขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมโอ้โหดีเลยพี่นุชสุภฤกษ์เบิกดีทีขึ้นปีใหม่สุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผลสุภรักษ์งดงามยามยินยนสุภชนพร้อมพังยั่งยืนนานสุภฤกษ์เบิกดีทีขึ้นปีใหม่น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาลให้สุขสารกเกษมสันนิรันดร์เทอญเก่งอ่ะพี่วินต่อเลยค่ะผมเหรอเอออวยพรให้ท่านผู้ชมแล้วเตรียมอะไรมาบ้างเลยอ่ะผมสดสดเหมือนกันนี่สดสดเลยก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสยามปันสุขทุกท่านนะครับก็ขออวยพรคำอวยพรของพี่นุชกับพี่อาร์เมื่อกี้นี่เลยครับเองไม่ได้ส่วนตัวส่วนตัวนี่เขาคิดกันมาเผื่อจะพูดได้นี่ส่วนตัวเลยเอาสดสดเลยอ่ะสดสดก็งี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับถึงที่หนุกลีตารถเลยครับเย้โอ้โหแปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ถึงที่หนุกก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกที่หนึ่งลีตารถก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกท่านเลยครับเย้ง่ายเนาะครับก่อนรวมกันแล้วก็คือขอให้ท่านผู้ชมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยครับเย้พี่วินนี่ทำแบบง่ายง่ายเลยประจำตลอดไม่ท้องไม่เคยคิดอะไรอย่า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 ทะเลาะกันอย่าทิ้งกันไปไหว้พระนอนดีกว่าไป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 ไหว้พระนอนไปพาไปไหว้พระให้ไปตามเขาไปหน่อยเตือนก็เตือนโอ้โหคนสยามปันสุขชุดไทยไหวเก๋าจะพาท่านผู้ชมไปขอพรโดยการพาท่านผู้ชมนั้นไปนมัสการพระนอนโบราณที่มีตำนานทุกองค์เนื่องจากเป็นการเข้าสู่ปีพุทธศักราช2565จึงพามาไหว้พระ5วัดอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นพระนอนด้วยล่ะลุงชินก็ต้องขอความกระจ่างจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงคตมาเป็นคำตอบสำหรับท่านผู้ชมก็แล้วกันแต่วันนี้หลวงพ่ออยากจะพูดถึงบางคนชอบไปไหว้พระนอนพระนอนในประเทศไทยเราก็มีมากมายหลวงพ่อก็เคยไปไหว้พระนอนจักรศรีไหว้มาแล้วก็ไม่เคยลืมพระนอนจักรศรีพระนอนจักรศรีเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆพระนอนจักรศรีก็อยู่ที่ใกล้ๆนี่เองสิงห์บุรีวัดพระนอนจักรศรีเป็นพระนอนที่ทั้งใหญ่และก็สวยงามมากบางคนก็ไปเดินรอบ3รอบหลวงพ่อก็เคยไปเดินมาเหมือนกัน3รอบเดินถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนั้นก็ยังมีพระนอนที่อยุธยาอีกหลายองค์มีที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาวัดโมลีโลกยสุนทรวัดสตือแต่พระนอนอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเชื่อว่าบางคนอาจจะไปมาแล้วทั้ง5วัด5แห่งแต่ถ้าคนที่เคยไปไหว้พระนอนเนี่ยหลวงพ่อเชื่อว่าใน100คนอย่างน้อย90คนขึ้นไปจะต้องไปไหว้พระนอนจักรศรี
พระนอนจักรีนะถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือว่าก็เป็นพระนอนที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศรู้จักเคารพบูชาสักการะกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่คงจะมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมต้องไปไหว้พระนอนพระนั่งพระยืนไหว้ไม่ได้เหรอหลวงพ่อขอเจริญพรอย่างนี้ว่าได้ญาติโยมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันคือจะเราจะไปไหว้พระนอนพระนั่งพระยืนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำเดียวกันก็คือสร้างบุญกุศลให้กับตัวเององค์แรกที่เราจะไปกราบนั่นก็คือพระนอนจักรศรีซึ่งประดิษฐานณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระโบราณสันนิษฐานว่าพระนอนสร้างใกล้เคียงกับการสร้างวัดแห่งนี้ก็คือสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระนอนจักรศรีเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งองค์พระนั้นมีความยาว47เมตร42เซนติเมตรและมีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสุโขทัยที่งดงามโดยพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือซึ่งสันนิษฐานว่าท้าวอู่ทองเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรีมีความศักดิ์สิทธิ์มีผู้มาขอพรเป็นประจำจำนวนมากทุกๆวันที่2ที่เราจะไปกราบเพื่อขอพรนั่นก็คือพระนอนวัดพุทธไทยสวรรค์พระนอนองค์นี้ประดิษฐานณวัดพุทธไทยสวรรค์วัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าวัดและพระนอนสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกันคือในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กรุงศรีอยุธยานั่นเององค์พระนอนยังถูกให้คงไว้ซึ่งคุณค่าทางโบราณคดีสำหรับท่านที่จะมากราบขอพรต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมาเองนะครับเมื่อไหว้แล้วก็ควรเก็บสิ่งที่นำมากลับไปด้วยตลอดจนช่วยกันรักษาความสะอาดเนื่องจากเป็นโบราณสถานวันแรกว่าจะถามหลวงพ่อว่าทำไมต้องไปไหว้พระนอนขอพรปีใหม่หลวงพ่อตอบแบบง่ายๆตรงๆแบบชาวบ้านก็คือเพิ่มพลังให้กับชีวิตนั่นเองเพราะชีวิตเราเนี่ย
้องการพลังญาติโยมพลังและทางพระท่านก็อาจจะคุณต้องใช้คำว่าบารมีนั่นเองเราทำอะไรก็ต้องมีบารมีก็มีพลังเพื่อเราจะทำอะไรได้ประสบความสำเร็จและการไปไหว้พระแน่นอนมาจะพระนอนพระยืนพระนั่งเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราเองแต่ต้องกันข้ามถ้าเราไม่ไหว้พระเลยหลวงพ่อก็คงจะบอกว่ามันน่าเสียดายนะการที่จะไปทำบุญไหว้พระพระนอน5วัด5แห่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปไหว้เลยสักแห่งสักที่อาจจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามการที่จะไปไหว้พระก็ไปเที่ยวเตะเฮฮาดื่มกินก็เป็นคนละเรื่องกันญาติโยมแต่ทั้งสองด้านนี้ก็เป็นสิทธิที่เราจะเลือกเราจะเลือกทำความดีหรือจะเลือกทำบาปอันนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองพระโบราณท่านก็สอนเราอยู่แล้วนะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำสูงต่ำก็อยู่ที่ทำตัวนั้นการไหว้พระเนี่ยก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเสริมพลังให้กับชีวิตของตัวเองญาติโยมพุทธรูปไม่ว่าจะไปเห็นที่ไหนก็ตามขอให้เราเข้าใจว่าพุทธรูปนั้นก็คือตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเราสร้างพุทธรูปกันขึ้นมาเพื่อให้เป็นพุทธานุสติเป็นเครื่องเตือนใจล้ำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคะถ้านุชจะถามลุงหมึกอ่ะนะคะว่าถ้ามีคนชวนลุงหมึกไปสวดมนต์ไปไหว้พระกับเขาดาวโต้ลุงอ่ะลุงหมึกเลือกอะไรคะเลือกไปไหว้พระครับโอ้โหอยู่ในศีลในธรรมที่ไหนดีคะที่วัดไหนดีวัดพระบาทน้ำพุโอ้โหลุงหมึกดีน่ารักที่สุดเลยใครที่ผ่านไปมาตรงนี้อย่าลืมมาเที่ยวเพราะใกล้บ้านไล่ลุงหมึกเนอะใช่ใช่ใช่แล้วไล่ลุงหมึกเนี่ยอยู่ที่ไหนอะเนี่ยอยู่นิคมครับตำบลนิคมลพบุรีเขาจีแลนี่แหละครับโอ้ไม่ไกลเลยค่ะใช่ไหมคะเลี้ยวเข้ามานิดนึงวิ่งมาเรื่อยๆเจอเลยไล่ลุงหมึกมีอะไรบ้างคะที่นี่มีหลายอย่างมีหลายอย่างมีบนเขาก็มีนกยูงวัดเขาที่แลก็มีนกยูงมีอะไรค่ะมีของขายมีอะไรมาทานส้มตำได้เล็กๆน้อยๆนะคะโอ้ดอกไม้ใหญ่มากสวยสวยสวยมากที่3ในการมาขอพรช่วงวันอันเป็นมงคลนั้นก็คือพระนอนวัดโลกยะสุทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประดิษฐานอยู่ในบริเวณโบราณสถานกลางเมืองอยุธยาโดยพระนอนนั้นมีความยาว42เมตรสูง8เมตรคาดว่าน่าจะสร้างมาในยุคสมัยอยุธยาท่านผู้ชมครับรอบองค์พระมีเสาอิฐ8เหลี่ยมจำนวน24ต้นจึงสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมนั้นพระนอนอยู่ในวิหารแต่วิหารได้พังทลายลงมาตามกาลเวลาโดยรอบองค์พระนอนนั้นเป็นวัดโบราณที่ได้รับการบูรณะอย่างถูกต้องไม่มีพระภิกษุพำนักที่วัดแห่งนี้นอกจากมาไหว้ขอพรแล้วท่านผู้ชมยังสามารถมาถ่ายภาพกับโบราณสถานแห่งนี้ได้บรรยากาศ
ดีดีจริงๆเลยครับสวยงามด้วยสะอาดด้วยนอนองค์ที่4ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิมนะครับเรามากันที่วัดสะตืออำเภอท่าเรือวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักถ้าพูดถึงอายุพระนอนแล้วต้องถือว่าพระนอนวัดสะตือนั้นมีอายุน้อยที่สุดหากเทียบอายุพระนอนกับพระนอนทั้ง3องค์ที่พาท่านผู้ชมมาขอพรก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อโตเอ้าแล้วทำไมไปเรียกพระนอนองค์นี้ว่าหลวงพ่อโตล่ะครับก็เนื่องจากว่าพระสร้างโดยศรัทธาของชาวบ้านองค์พระสร้างจากอิฐฉาบด้วยปูนอายุประมาณ100กว่าปียุครัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับเดิมท่านชื่อโตฉายาพรมมรังสีแห่งวัดระฆังเป็นผู้สร้างพระนอนองค์นี้เนื่องจากท่านเกิดที่วัดแห่งนี้ล่ะครับอ๋อก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อโตใช่ไหมเนี่ยลุงชินใช่หากมาที่นี่ลุงชินแนะนำครับรีบขอพรเลยจริงๆนะลุงชินขอบอกความจริงหลวงพ่อก็มีโครงการที่คิดขึ้นมาในใจแล้วว่าปีหน้าเนี่ยก็จะพาญาติโยมไปไหว้พระใหญ่กันโดยพระญาติโยมที่เป็นผู้สูงอายุนะแล้วก็ไม่มีลูกหลานไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีใครพาไปนะเดี๋ยวปีหน้าหลวงพ่อก็จะมีโครงการพาตายายไปไหว้พระกันโดยที่ตายายก็ไม่ต้องเสียสตางค์ค่ารถมีคนใจดีใจบุญมาขอคำแนะนำหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกให้ทำอย่างนี้จะได้บุญมากก็คือพาตายายปู่ย่าทั้งหลายเนี่ยไปไหว้พระกันไม่ใช่ไหว้พระอย่างเดียวญาติโยมก็ต้องสวดมนต์ด้วยไปถึงวัดไหนก็สวดมนต์เราก็ช่วยกันดูแลทั้งเรื่องการเดินทางอาหารการกินให้กับคุณตาคุณยายเหล่านี้นั่นก็เป็นบุญอีกแบบนึงญาติโยมซึ่งหลวงพ่อคิดว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่เริ่มต้นทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะแจ้งให้ญาติโยมทราบไปอีกครั้งหนึ่งบางคนเวลาไปไหว้พระก็ไปคนเดียวแต่บางคนก็ไปกับเพื่อนแต่หลวงพ่ออยากให้พวกเราไปกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกคือบางคนเวลาอธิษฐานอะไรก็คิดในสิ่งที่ดีบางคนก็พาแม่ไปก็อธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นแม่ลูกกันอีกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็น่ารักดีThank you.
อนองค์ที่5องค์นี้เป็นพระพุทธรูปประจำด้านทิศตะวันตกของพระองค์พระประถมเจดีย์ซึ่งพระประถมเจดีย์นี่นะครับลุงชินว่าคนไทยใครๆก็รู้จักละครับพระนอนองค์นี้ชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธไสยญาติพุทธลักษณะสวยงามเป็นสีทองเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยญาติองค์พระเนี่ยมีความขนาดใหญ่กันครับความยาวประมาณ17เมตรเป็นพระประธานในวิหารบริเวณโดยรอบวิหารสวยงามเมื่อมาขอพรต้องเดินขึ้นบันไดมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ยากลำบากสำหรับผู้สูงวัยแต่ถ้าบางคนถามว่าไอการไปไหว้พระเนี่ยมันจำเป็นต้องไหว้ตอนช่วงปีใหม่ไหมวันอื่นไปไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องมารอปีใหม่ถึงจะให้ได้ไปไหว้พระนอนกันไม่ใช่ญาติโยมที่ไหว้พระญาติโยมไหว้ที่ไหนก็ได้บุญหรือบางทีเราไหว้อยู่ที่บ้านก็ได้บุญญาติโยมแต่การที่เราจะบำเพ็ญบารมีสร้างบุญกุศลใหญ่ให้กับชีวิตของตนเองด้วยการไปไหว้พระนอนได้ถึง5วัดในช่วงเวลาเดียวกันเป็นไปได้ยากญาติโยมหลวงพ่อก็คิดว่ามีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทำได้แล้วถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดเนี่ยการไหว้พระใหญ่การไหว้พระนอนจึงเหมือนเรื่องพิเศษสำหรับชีวิตของพวกเราชาวพุทธหรือของคนไทยหลวงพ่อคิดมาหลายปีแล้วว่าถ้าหากว่ามีกำลังดีเข้มแข็งมากขึ้นก็นี่แหละจะพาญาติโยมที่มีอายุมากแล้วไปตระเวนไหว้พระใหญ่กันซึ่งแน่นอนว่าในนั้นต้องมีวัดพระนอนจักรีแน่นอนท่านผู้ชมครับวันนี้ขอลารายการด้วยการมอบดอกไม้สวยๆให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการสยามปันสุขนะครับนุก็มีค่ะอันนี้ขอมอบดอกไม้ให้กับท่านผู้ชมในช่วงนี้และช่วงหลังปีใหม่ค่ะพี่วินลารายการแล้วไม่มอบดอกไม้อะไรให้ท่านผู้ชมเลยเหรอผมผิดอะไรเหรอไม่ผิดยังไงแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะเร็วมีอะไรมามอบยังไงนี่ไงโอ้ยอีกแล้วไปเด็ดของใครที่มาเนี่ยไปที่ไหนก็แล้วแต่วินทำไมเรามันมือไม้เราทำไมมันต้องหยิบดุ่นช่วยนี่ทำไมทำอย่างเงี้ยมันผิดศีลนะเนี่ยไม่ใช่ให้ผมพูดหน่อยเถอะจะพูดอะไรเนี่ยหลักฐานทนโทษยังจะพูดอีกเหรอเอาพูดมาสิคือว่าลุงหมึกอะเจ้าของสวนไร่ทานตะวันเนี่ยเขาให้ผมมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องว่าท่านใดอะว่างๆอะก็ให้มาเที่ยวไร่สวนตะวันไร่ทานตะวันไร่ทานตะวันนะครับผมไร่ทานตะวันเนี่ยสวยงามมากดอกไม้สวยๆนะครับมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็อุดหนุนสินค้าใช่ใช่ใช่พี่วินนี่คาดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนดีถ้างั้นไม่ฟ้องหลวงพ่อละแล้วว่าหลังปีใหม่อ่ะจะอยู่กับหลวงพ่อไหมอยู่สิครับไม่อยู่ก็ตายสิครับแม่ไม่กลัวไม่อยู่ต้องอยู่อยู่แล้วหลวงพ่ออยู่ในใจโอ้โหปาก